ช่วยชีวิตที่งานประจำปีนครปฐมเนี่ยเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างค่ะตอนไปพารากอนไม่ฮอตอย่างนี้บ้างวะก่อนนี้เราแค่เทสหนึ่งสองสามมากินเป็นไงคะก็คือเผือกอ่ะเผือกก็คือเผือกใช่เผือกก็คือเผือกไม่ได้มีอะไรนี่บอกว่าเสือกอะค่ะเราจะยืนตำแหน่งยืนหนึ่งของนครถมไม่ได้นะกลัวเหลือเกินอ่ะดูออกตัวแรงเหลือเกินอ่ะไอ้มีพี่รุ๊ดอ่ะอันนี้มีมะพร้าวจากออสเตรเลียฟักทองจากตุรกีเผือกจากนราธิวาสแล้วก็มันม่วงจากทิเบตอันเดอร์สแตทแม่ค้าจากตาคีเยอะก็กะหรี่ดีๆนี่แหละใช่300ไม่รวมห้องง่ายๆเลยจะวายอยู่แล้วตลาดกำลังอยู่แล้วลิปโพ2ขวดไปป่ะยืนหนึ่งในนครถมนะคะเบอร์ตองค่ะออกบ่อยสุดสวยอันนี้น้ำมะพร้าวจากราชดำเนินอันนี้เท่าไหร่อะคะถุงนึง15บาท3ถุง100ก็ราคาปกติหวานเจี๊ยบเหมือนใส่น้ำตาลเลยอะนอนไม่เหี้ยพี่รุดออกตลอดเวลาที่ถ้าเกิดเสียงดังคือโกหกอะร้านนี้เคยออกทีวีนะพวกพี่จริงๆจะออกทีวีตลอดเลยออกเรื่องความอร่อยเหรอรอนานนี่ไม่ได้นั่งยืนรอกันก็บอกแล้วถ้าซื้อก็ขอบคุณไม่ซื้อก็ออกไปเอาจริงๆเลยจริงๆเลยเคยมีลุงมาซื้อคนนึงแล้วตายอยู่หน้าร้านอย่าพูดลุงแก่ตายรอนานอ่ะปืนมาจ้องออกปากอยู่แล้วพี่ตูนอ่ะพี่ตูนวิ่งไปกลับอ่ะลงใต้ขึ้นมาเหนือยังไม่ได้เลยอ่ะไม่ต้องพูดแล้วกูแพ้แล้วช้อนก่อนนะเอาช้อนใหม่ได้ไหมคะใครสวยไม่ขายนะร้านเนี้ยใช่ผู้ชายให้ก่อนสูง175หน้าตาดีมีซิกแพคหัวนมสีชมพูไหนเขาดูหัวนมเลยค่ะไม่มีหรอกดำปี๋เก่งมากตบมือเลยค่ะพี่ขาถ้ามันไม่เป็นฝาก็อย่าว่าพิมพ์นะนั่นปิดไว้ก่อนแล้วก็มาแคมมันนี่เราต้องกรองก่อนนี่เราก็แอบอันนี้เป็นมันม่วงจากที่ไหนก็ไม่รู้
แรงตบมือหน่อยค่ะยังเหนื่อยขนาดนี้เลยใช่แค่นอนสบายมากกองกลางมาเลยพี่เป็นผู้ชายหรือเป็นตุ๊ดค่ะเป็นตุ๊ดนอกเครื่องแบบแต่วันนี้จะติดยนต์แล้วพี่กินงูหรือว่าแล้วแต่หน้างานค่ะแต่ตอนนี้โฟกัสแค่เรื่องงานก่อนมีสวยก็เหนื่อยหน่อยพวกเธออะทำงานเยอะๆแล้วจะได้มีตังค์ซื้อกินพี่อันนี้คือยังใช้ไม่ได้แน่ยังครับรอบนอกแต่เพิ่งต้องเอาร้านดำเนินเราซอยหน่อยขอทำหน่อยค่ะพี่แค่โทษมึงเอาไปมิ้นไอ้แค่มึงดูกูกับเขาดิเนี่ยไอ้เหี้ยไส้อะไรเยอะแยะลักหนาเนี่ยไส้เดียวก็หากันไม่หวั่นไม่ไหวแล้วยังจะมีสัก 4-5 ไส้และคิวแม่งก็โคตรนานเลยไม่ไปกินร้านอื่นหรือมั้งวะความสูงยังมีนิดเดียวแต่ความเสียวไม่เคยถอยนะเหมือนกูอยู่เนี่ยพี่ลงละครที่ฮ่องกงอ่ะดิสนีย์แลนด์อ่ะยูนิคอร์ก็เป็นได้นะเป็นได้ทุกตัวโอ้ที่เอลซ่าเหรอเอลซ่าแต่อยู่บ้านเอลดีนะพี่เตรียมของนานแค่ไหนอ่ะพี่ก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับต้องเตรียมมาเกี่ยวกี่โมงมีคนเตรียมครับแค่ตื่นมาแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็มาขายเลยแต่งหน้าด้วยนะแต่งหน้าสองอะไรครับพี่วันรับบัตรคิวเลยครับรับบัตรคิวค่ะคุณพี่ที่นี่ถึงเป็นตุ๊ดอ่ะมันการแสดงครับจริงๆเป็นกระเทยครับไม่ได้เป็นครับเป็นตุ๊ดนอกเครื่องแบบครับถ้าไม่เป็นตุ๊ดเนี่ยคือเราขี่มอเตอร์ไซค์ไต่ถังกันเลยนะหน้างี้สเปคตำรวจนะคะตำรวจเยี่ยวเรียกเรียกทุกด่านตกเครื่องบินไม่ตายกระพือช่วยชีวิตตกเครื่องบินไม่ตายอย่างนี้สมมติเราไปตัดปีกประมาณเท่าไหร่ครับ7,000ไปเยี่ยมวันว่างไปทำนะคะระวังรถชนนะครับเมื่อวานตายไป3คนครับไม่ได้ตายรถชนนะตายรอนานนี่ยืนรอจนตายอ่ะถ้าซื้อก็ขอบคุณไม่ซื้อก็ออกไปรอจนแก่ตายอ่ะคนนี้ดีไหมผู้ชายใส่เสื้อขาวกินฟรีหมดเวลาโปรโมชั่นโปรโมชั่นเลยโคตรเร็วเลยเริ่มผูเริ่มขายเป็นแล้วนะเฮ้ยตังมึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดร้านขายนมพกเลยเดี๋ยวผมยอดเสร็จแล้วก็ยอดมาลูกมาหาแม่มาเอลซ่าไงเอลซ่าไงมันมีเอลซ่าที่หนูดูน่ะลูกที่หนูดูอ่ะใช่ยังเลดี้เกิร์ลเลดี้เกิร์ลนี่น้องดูไงไม่ใช่เหรอโซเฟียกลับไปปาโทรศัพท์ทิ้งเลยทำลายความฝันทั้งหมดอ่ะถ้าลูกกูเสียคนกูจะโทษมึงพี่แขกตอนแรกพี่แขกไข่หน้าเยอะอย่างนี้แต่แรกเลยเหรอก็เพิ่งมาพัฒนาเมื่อ2ปี3ปีอ๋อขายมานานหรือยังอะคะ4ปีแล้วค่ะขายตั้งแต่ยังไม่มีอะไรอะค่ะแล้วตอนนี้อะดีร้านกว่าแล้วค่ะดีนะเขาจะตบมาให้เล่นถ้าไม่เล่นนี่จะพูดอะไรต่อเลยคือทำใส่หน้าเยอะเงี้ยจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรวะพี่ครั้งแรกอะจุดเริ่มต้นก็มาจากคนขอไส้เยอะๆแล้วเราก็แบบว่าเออไส้เยอะใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดให้เออคือคนบนตีนอะนึกออกวะและไอ้การแต่งตัวแต่งอะไรอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นมันเป็นไงวะพี่จุดเริ่มต้นของการแต่งตัวคือเราเมื่อก่อนเราแหกปากอย่างเดียวเราจะบอกร้อนกันเราแหกปากไม่ไหวครับเราคิดว่าลูกค้ามาต้องยิ้มได้กับร้านเราถ้าไม่ด่าก็ต้องยิ้มอะค่ะคนเยอะไหมเหนื่อยมากเลยอ่ะแม่เหนื่อยมากคนเยอะมากแต่ว่าเรามาอีกไหมแต่ไปลาบุรีไปลาบุรีเหรอโอเคไปลาบุรีก็ไปลาบุรีขนมครกเอาจริงๆแล้วขนมครกกูชอบกินมากสมัยก่อนอ่ะที่มันจะเป็นแบบมันจะมีผักต้นหอมแล้วมันจะหน้ามันจะดื้อๆอ่ะกูกินวันนี้กูอิ่มจุกอ่ะอิ่มจุกเลยอ่ะวันนี้ทั้งแทะไปทั้งกินไปทุกอย่างเลยอ่ะน้องสนุกไหมอ่ะสนุกมากๆเลยค่ะแต่หนูไม่รู้พี่เกียงอยู่ไหนอ่ะไม่ไปกันอีกเหรอค่ะแล้วเป็นอย่างนี้คนขับรถไม่มาอีกเหรอพี่เกียงไม่ออกพี่ไปกลับกันพอเลยเนี่ยอย่า
ากนอนเดินหรือยังเดินแล้วเดินแล้วเต็มเหนียวมากพี่ไปไหนมาดิมึงไม่เห็นพี่เลยทั้งงานพี่มั่นใจว่าพวกมึงเดินไม่ทั่วอ่ะไปเจอร้านเด็ดอยู่ร้านนึงนี่ก็ซื้อของมาฝากพวกมึงด้วยหนมครกเจ๊แขกแหกปากเจ๊ดูหน้าบัตรแต่กูไม่เห็นหน้านะคุณคือ50กูรับปุ๊บกูก็ไปปั๊บเลยซื้อมากี่กล่องเนี่ย9กล่องครับนี่เรา9คนคนละกล่องสวยๆนี่อร่อยไม่ค่ะไปขึ้นรถกูไม่มีใครจะพูดเลยแหกปากไงขึ้นรถเลยขึ้นรถเฟียกินขนมครกกันนะลูกมาไหมใช่ป่ะเดี๋ยววันหลังจะพาไปพี่แม่งรู้ใจว่ะหนูไม่รู้เอลซ่าโยงอ่ะเขาไปอยู่ไหนมาวะเอลซ่าโซเฟียปิดช่องหน่อยลูกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ช่องหนูด้วยนะคะบ๊ายบายมึงดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ที่ช่อง YouTube พิมพ์ริพายแต่ถ้ามึงอยากซื้อของมึงเข้าไปดูในเพจพิมพ์ริพายขายทุกอย่างและถ้าอยากได้ความบันเทิงเข้าไปที่เพจพิมพ์ริพายภาษาอังกฤษสั่งสะกด PRMRYPIE ที่นั่นคือความบันเทิงค่ะอย่าลืมนะคะถ้าซื้อของพิมพ์ริพายขายทุกอย่างถ้าเกิดความบันเทิง PIMRYPIE